ัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องโจแอนน้ำ in NYC ค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามช่องของเราแม้ว่าจะหายไปนานแต่เราก็พยายามกลับมารีแอคชั่นนะคะแม้ว่าจะไม่มีโจแต่น้ำคนเดียวก็อยากจะสนับสนุนศิลปินทีป๊อปทุกคนนะคะแล้วก็วันนี้ไม่ใช่แค่ทีป๊อปธรรมดาเป็นทีป๊อปที่มีศิลปินเกาหลีอยู่ในทั้งเกาหลีทั้งไทยอยู่ในวงเดียวซึ่งเป็นวงใดไปไม่ได้นอกจาก The Seven ค่ะ The Seven นะคะมีเพลงใหม่ชื่อเพลง The Chemistry ค่ะซึ่งเป็นซิงเกิลที่2หรือเปล่าไม่ชัวร์ต่อจากเพลงแรกที่น้องปล่อยมาที่เป็น MV สีสันอันนี้เป็น MV เพลงใหม่ของน้องๆ The Seven ก็อย่างที่บอกว่าเราเป็นคนที่ชอบดูรายการ Reality Survivor ปั้นบอยแบนด์ Girl Group อะไรอย่างเงี้ยแล้วน้องๆวงนี้ก็เป็นน้องๆที่เราติดตามมาตั้งแต่รายการSeven น่ะ Seven ชื่อรายการอะไรอยู่ดีก็ลืมรายการเก่าที่น้องๆประกวดแบบคัดหาจนได้ The Seven อะไรเงี้ยแล้วก็ติดตามผลงานน้องมาแล้วก็เห็นมี MV ตัวใหม่เดี๋ยวเราไปดูกันว่า MV เพลงนี้จะเป็นยังไงจะต่างจากเพลงแรกหรือเปล่านะคะไปดูกันเลยค่ะอุ๊ยฟิลซัมเมอร์มากเลยอ่ะทุกคนอุ๊ยน่ารักน่ารักอุ๊ยชอบอ่ะอุ๊ยเปลี่ยนลุคกันเยอะเลยอ่ะมันคิดถึงนะเนี่ยอุ๊ยโอ้โอ้ออร่าดีมากเลยอ่ะคุณผมสีนี้คือดีมากเลยโอ้ยคุณผมผมละม่วงเลยเดี๋ยวขอเห็นที่น้องก่อนคุณย้อนเหรอคุณชงย่อยๆทำสีบลอนด์เลยอ่ะหน้าไหลเลยอ่ะอุ้ยฉันจำชื่อนางไม่ได้ว่ะพี่ใหญ่เกาหลีไม่เจอนางเลยจำไม่ได้เลยอูชอนอูยองอ๋อยงควรยงพรโอเคจำได้ละนี่น้องมินโหชอบคาแรคเตอร์นะเสียงนางแบบว่าฟังมากเลยนี่นะโหน่าเป็นเกาหลีมากกับพี่นะแต่โอ้ยน่ารักชอบไฟนี้มากเลยอ่ะเพลงน่ารักค่ะเพลงฟังแล้วแบบเพลินๆอ่ะชอบอะเอาจริงๆนะบอกตรงชอบมากกว่าเพลงแรกเนี่ยเพลงนี้มันสนุกสนานมันฟังเพลินฟังง่ายกว่าด้วยนะคู่นี้ฉันดูที่เขาเป็นคู่จิ้นกันประวัติทำไมมันดูเข้ากันอะโอ๊กกับมิชอนนะทำไมฉันจิ้นวะมีใครจิ้นเหมือนกันไหมวิ่งอ่ะไม่ใช่โอ้ป่ะโอ้มิชอนทำไมเลือกยูชอนเป็นบิ๊กกี้เลยขอโทษนะไอ้รุ่นป้าเป็นสายน่าจะยากเลยอ่ะน่ารักมากเลยลูกเอ้ยคุยเหมือนแต่ละคนออร่ามันขึ้นเยอะคือพอมีเพลงมีแบบผลงานมีอะไรแล้วแบบซิงเกิลสองแล้วรู้สึกเหมือนแบบความแมสกลิ่นความแมสดังมามากอ่ะเพลงนี้จะต้องแบบดีอ่ะซื้อมาเนี่ยเห็นไหมแป๊บเดียวร้องได้แล้วล่ะเพลงมันติดหูอ่ะทุกคนหูชุดขาวดีมากเลยอ่ะโอ้มันคือดีมากเลยว่ะเคมิสตี้คือดีมากอ่ะโอ้ยทุกคนเฮ้ยดีว่ะนี่ไม่คาดหวังว่าแบบ MV จะดีอย่างนี้นะเพราะว่าเหมือนเพลงแรกนี่พูดแบบตรงๆนะเราว่าแบบโปรดักชั่นหรืออะไรอย่างเงี้ยมันแบบมันเบาอ่ะสำหรับ
รับเพลงแรกที่จะเดบิวต์อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นฟิลเกาหลีนะเว้ยแต่ว่าเราก็ว่ามันก็แบบเออเขาอาจจะอยากโชว์ลายเต้นหรืออะไรประมาณอย่างนั้นแต่ว่าเพลงก็คือโอเคมันก็สนุกดีแต่ว่าเราส่วนตัวเราชอบเพลงนี้มากกว่า Vibe Beat ไว้ความสนุกสนานคือน้องๆมันเป็นเด็กร่าเริงเว้ยแล้วแบบอันกลับมันก็คือโชว์แบบว่าเต้นแบบจริงจังแต่อันนี้มันเป็นไว้ที่ดึงความคลีมิสตี้ของน้องๆออกมาโชว์ความน่ารักของแต่ละคนความแบบสดใสคือดูรีแลกซ์ขึ้นกว่าเพลงแรกแล้วก็ดูแบบว่าดูแบบน่ารักคือออร่าคือชายออกมาแล้วก็มีความแบบสดใสแบบคือเพลงเนี้ยโอ้คือเด่นมากคือหล่อหล่อหล่อแบบกลางพระอาทิตย์อะไรเงี้ยแล้วมาอยู่อ่ะซีนที่อยู่กับขอโทษนะถ้าเรียกชื่อน้องผิดน้องอูชอนหรืออะไรอ่ะที่เป็นเกาหลีอ่ะอูชอนน่ะน้องคนกลางอ่ะคือแบบน้องคนกลางหรือคนเล็กไม่รู้นะที่มันยืนคู่กับโอ๊บอ่ะทำไมฉันจิ้นคู่นี้ไม่รู้มันเป็นคู่ที่แบบเฮ้ยมันอยู่ด้วยกันแล้วน่ารักวะคือดูแบบโคตรเกาหลีอ่ะโอ๊แม่งก็คือหน้าแบบเกาหลีไปแล้วอ่ะแล้วก็แบบคือฟังจากการร้องคือทุกคนน่ะร้องดีขึ้นเยอะมากอ่ะคือแบบเมนวอโคจะมีอยู่ไม่กี่คนแต่ว่าฟังภาพรวมแล้วคือแบบดีอ่ะคือร้องดีเต้นดีแล้วก็มีไว้แห่งความเป็นธรรมชาติมีเคมิสตี้มีความสดใสของเด็กๆออกมาให้เห็นตัวตนแล้วก็ดูแบบทุกคนสบายๆผ่อนคลายมากขึ้นอะไรเงี้ยคือพร้อมที่จะเป็นศิลปินระดับโลกแล้วว่าตอนเนี้ยคือแบบ The Seven นะคะขอให้ทุกคนติดตาม The Seven นะคะวงนี้เป็นศิลปินเกาหลีแล้วก็ศิลปินไทยที่ร่วมงานกันวงนี้จะต้องปังและดังไปอีกแน่นอนเราก็จะติดตามน้องๆอยู่เรื่อยๆนะคะยังไงก็อยากให้ทุกคนติดตาม The Seven แล้วก็น้องๆทั้ง7คนด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณที่มาดูช่องเราค่ะวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ